แกะตัวหนึ่งกำลังหิวน้ำเป็นอย่างมากมันจึงเดินไปที่ริมแม่น้ำเพื่อดื่มน้ำให้หายอยากแต่เมื่อไปถึงริมแม่น้ำมีจระเข้ตัวหนึ่งนอนกบดานอยู่ใกล้กับริมฝั่งลูกแกะจึงหันหลังกลับอย่างเร็วจระเข้จึงตะโกนถามว่าเจ้าแกะน้อยเจ้าจะมากินน้ำไม่ใช่หรือเจ้ายังไม่ได้กินเลยทำไมจะรีบกลับแล้วล่ะลูกแกะวิ่งไปแล้วตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรหรอกการกินน้ำของข้าไม่สำคัญเข้ากับการรอกินเนื้อแกะของเจ้าหรอกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่ฉลาดรอบคอบย่อมสามารถเอาตัวรอดได้ขอบคุณที่รับชมนะครับ